โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้กันในเกมเมกามอนเตอร์นั่นเองนะฮะก็คลิปนี้มาลุยกันต่อนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยกันนะฮะก็สำหรับใครที่ตามเกมในช่วงภายส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับเมกามอนสเตอร์ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับอ่ะลุยนะครับพลังนี้ก็จะ700,000แล้วนะครับใส่ฟรีเนี่ยมันก็ดันลำบากงั้นเนี่ยแล้วก็สู้เต็มที่ครับเนี่ยรอวันที่ยูเนียนผมเลเวล6เลยจะได้เขาเรียกนะตึงจะได้อัปเกรดในส่วนของพวกกิลยูเนียนได้บ้างนะอ่ะไปลุยกันต่อนะฮะรับของกิจกรรมสัปดาห์นี้เป็นเซราล่านะเซรากับเซเนอาสนะฮะพูดถึงเซเนอาสผมก็หน้าสุ่มเหมือนกันนะเพราะผมเล่นอยู่พอดีเลยใส่ต้องสุ่มจักหน่อย อ่ะกดไปก่อนทำภารกิจตรงนี้ก่อนก็ได้ป่ะนี่วันนี้ผมเปิดเสียงดนตรีนิดนึงนะฮะเล่นกันแบบเงียบๆมานานมากอ่ะเฮ้ยพลังกายหมดเหรอเอ้ยพลังกายเต็มไม่ผิดไม่ใช่พลังกายหมดบุ้มนี่รูนโอเคกดไปเลยเฮ้ยไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะผมทำภารกิจกันแบบรวดเร็ว The fast ทะลุมิติอัพไปก็ไม่ได้เล่นนะครับอัพเฉยๆอัพเอาสกิลเฉยๆไม่ได้อะไรครับอัพไปเฉยๆครับเอาแต้มอย่างเดียวนะครับอือไม่ได้อะไรครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นด่านเอลิทกันด้วยนะก็ด่านระดับยากด้วยนะฮะ50จัดไปปึ้งโอเคปรับปรุงเครื่องประดับเครื่องประดับนี่ไม่ได้ลงเลยนะไอแต้มม่วงมันไม่ค่อยมีนะฮะอัพนี้ก่อนแล้วกันเซอร์ในอาร์สเดี๋ยวผมอัพนี้เล่นก่อนแล้วกันนะฮะไปเต็มแล้วอารีน่า3ครั้งไอ้หน้านี้ไม่ได้ไปบูเลยนะเดี๋ยวบูอันดับ139สักหน่อยสิโอ้โหอันดับยังอยู่180นานละขอสักหน่อยเถอะ อ่ะมาพลังเราเกือบ700,000นะครับลองดูกันจริงๆมันมีอีกหลายจุดเลยที่ผมอัพได้แต่ว่าไอเทมไม่พอนะครับผมหาไม่ได้ไม่เพียงพอดีกว่านี่ครับสีทองหมดเหมือนกันนะ80และ75เฮ้ยโปเกมอนบางตัวผมยังไม่81เลยวะเนี่ยเฮ้ยแพ้ได้ไงวะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของธาตุแน่เลยปล่อยแม่งไงอารีน่าช่างหัวมันคราวนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดแล้วกันเนาะขออัปเกรดที่หลังแล้วกันครบแล้วครับ100คะแนนไปก่อนไม่มีกิจกรรมพวกลัคกี้ฟลิปเลยนะโอเคโทเทมโอ้ยไม่ได้อัพเลยเนี่ยวันแทรปอัพอันโนนอัพอันโนนก็เหมือนอัพได้ค่าพลังอะแหละแต่ยังอัพไม่ค่อยเก่งอัพงงเหมือนกันยังงงๆอยู่ระบบใหม่เนี่ยอันนี้จะสองอันเปิด Hidden Power ไปชิปนี้ก็ใส่ไปก่อนยังไม่ได้อัพในจุดที่ต้องการเลยโอ้ได้ดีก่อนนะผมจะได้อันดีมาด้วยนะแต่ว่าผมต้องดูก่อนว่าผมจะเล่นสายไหนนะแต่น่าจะดีกว่าแทนที่ไปเลยโอเคประมาณนี้คร่าวๆหนังสือเดินทาง yes sir อัพเกรดได้ยังอ่ะโอ้โหนิดเดียว
ใกล้แล้วนะเหลืออีกหน่อยนึงอันนี้เต็ม10หมดแล้วนะครับอันนี้ยังไม่เต็มครับพอดีครับรออะไรอ่ะ4หมดแล้วไม่เหลืออ่ะโรบอทนะครับโรบอทนี้ก็พอกดได้บ้างนะบางอันเออได้อยู่อันนี้มีอันนี้หนึ่งครับที่สามารถอัพได้นะโรบอทปึ้งเรียบร้อยอ่ะโอเคหมดแล้วไม่มีแล้วแล้วก็มีเมืองนะครับพาวหาเศษไอเทมนะครับเอามาสร้างเมืองมีผลต่อสกิลด้วยนะครับไม่ได้อัพเกรดแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนนี่ไงนี่อะไรอ๋อนี่วะอันนี้ผมก็ยังงงๆไปเลยนะสำหรับระบบนี้นะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวเขาต้องทำความเข้าใจมันอีกสักระยะเลยล่ะอ่ะเอานี่ก่อนไปประจนภัยนะอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับเล่นไปตอนที่รีวิวกิจกรรมนะเอานี้ก่อนละกันนะวันนี้จะเอาจะกระจายของไปอัพให้หมดเลยวันนี้นี้จะเคลียร์ของไปอัพให้หมดไม่ให้เหลือโอเค Dispatch Element Ether Paradise อันนี้ผมใช้กวาดล้างไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้ก่อนแล้วกันยิมชาเลนจ์โอ้โหไม่ได้ลงเลยครับบ้าบอยิมชาเลนจ์ยิมเยิมก็ไม่ได้ลง อ่ะได้บังคับ3ตัวนะฮะจัดดีครับยิมชาเลนจ์แต่คลิปโหลดชนะอยู่ไปว้าวก็6ตัวละครผมเป็น4ทองมาแล้วนะฮะก็ดีเลยนะครับแต่เลเวลยังเป็น80ลืมอัพจริงๆผมเป็น81แล้วเดี๋ยวพอ81แล้วมันก็จะได้อัพไปนั่นด้วยผมลงให้ดูแค่อันเดียวพอนะครับเสียเวลาผมใช้กวาดล้างไปก่อนวันนี้ไปลุยโปเกมอนของผมค้างเลยโอ้ยดีเฟกต์ด้วยดีฟีดต้องอัปเกรดนะเกตนี้แต้มหมดใช่ไหมขออีกรอบนึงน่าจะผ่านเกตนี้นะไปลองอีกทีดิปกติอัพเกรดแล้วมันจะหายจะผ่านอยู่นะครับมาเลยโปเกมอนเทพของเรา6ตัวโอ้6ตัวบ้าเลยเถื่อนเกินถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับไปนะผ่านอัพแล้วเก่งขึ้นแน่นอนอ่ะรับไปประมาณนี้แล้วก็ไล่โรลลิ่งไปก่อนผมไล่โรลลิ่งอย่างเดียวแล้วกันนะฮะตอนนี้เพชรมีอยู่ 50,000 กว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวลิมิตเต็มคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้นะไอ้หน้าเวทีนะครับอยู่เนี่ยร้านค้าเอามาซื้อหมดนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าซื้ออะไรบ้างโหสีทองมาเลยต้องการผมต้องการเชทองอะเอาค้างเลยจริงๆเรารีเฟสก็ได้นะครับแต่มันเสียเพชรว่ะมี10 30ชิ้นก็ถือว่าเยอะนะในความคิดของผมนะถือว่าเยอะเหมือนกันไอ้ที่คอไม่มีอันนี้ไงซื้อได้ซื้อหมดอ่ะครับซื้อหมดนี่ไงซื้อไว้
ดูหน่อยนะอุ้ยไม่เอาซื้อเยอะไปเอาไปทำอัปเกรดต่อนะครับโอ้ยนี่เป็นแสนเลยเนี่ยเอาไว้ดีเหอะแอดเซนส์ 90,000 อ่ะร้านค้าลึกลับอ่ะเจ๋งอ่ะก็ระเบิดคงคลังก่อนอันนี้อัพดาวได้ไหมวอร์เคเนียนนะถ้าพูดถึงผมก็คงต้องเคลียร์วอร์เคเนียนแหละถ้าเลือกนะก็วอร์เคเนียนดีกว่ามานาฟี่ก็มีแจกนะครับอันนี้ลูนาร่ากับโซการิโออืมโซการิโอดีกว่าลูนาร่ามาบ่อยกว่าโซการิโอมาไม่ค่อยบ่อยอันนี้วิตานี่กับเซราโอล่าเนาะเอาเซราโอล่าแล้วกันเคลียร์กระจายไปซะซิกามาชาโดอ่ะผมโอ้นี่ช่างใจก่อนแล้วกันอันนี้200อันนี้เยอะมากนะครับเคลียร์ของก่อนนี่ขนาดไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ของก็พอมีอยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้เยอะมากเรายังเล่นเก็บของยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้กุญแจเหรอกุญแจนี่ป่ะคลึกๆโอเคก็ไม่มีอะไรตรงนี้อ่ะอัปเกรดโปเกมอนของเรากันดีกว่านะชาร์ดโอ้โหโปเกมอนลืมเลยอ่ะได้ใหม่ก็เต็มไปหมดตัวเนี้ยเฮ้ยทำไมน่าเรียกตัวมันออกมาเลยวะมาอัพค่าพลังกันก่อนนกวายล้อ18สิกาดเมกาฮัสซัมมาชาโดนี่สุดยอดตัวดาเมจผมเลยครับที่แรงสุดๆเลเวลขึ้นเนาะ81ทักษะอัพหมดอ่ะนะครับเลเวล81แล้วไปทักษะเหลือล้นอันนี้จะมีพาสซีฟสกิล2ท่าเลยว่าเลเวลเยอะกว่าชาวบ้านเขานิดนึงก็มีค่านะครับผมบอกก่อนเลยเนี่ยเซเนอาร์ด้วยไล่ดูอัพอะไรได้บ้างอัพอะไรได้อีกดีกว่าไม่ใช่อัพอะไรได้บ้างนะครับศักยภาพนะฮะศักยภาพนะครับไม่ใช่สภาพอันนี้ปลดไม่ได้ต้องเป็นระดับ10นะฮะอันนี้มาชาโดนะมาชาโดนี่ก็อัพมาดีนะครับใช้ได้เลยอันนี้ก็ลูนาร่าโอ้นี่ไม่ได้อัพเลยเอ้ยย่าเปิดเลยโหก็ไม่ได้อัพเลยนะหมดนะฮะไม่เหลือศักยภาพของผมหมดเกลี้ยงอันนี้อัพนิดเดียวเท่านั้นนะนิดเดียวแม่งจะขึ้นเท่ากันแล้วอ่ะ80อ๋อนี่จะกลายเป็นกระโดดไปไกลเลยนี่หว่าอีก40อ่ะจัดให้ดิครับรออะไรอ่ะไปแล้วครับมาชาโดบวก3พี่ปลาไปทองบวก3แล้วนะครับไม่รอใครแล้วดาวทำดาว2อ่ะสำหรับเมกาฮัตซัมเนาะเป็นลิมิตแอททริบิวต์นะฮะอ๋อตัวโปเกมอนได้นี่ไตได้50เมตามอน
ได้อีก50ไอ้50เนาะเศษของโปเกมอนอ๋อเศษเองอีกโอเคเกียงอันนั้นไม่เหลือละยูนิเวอร์แซลชาร์ดนี่เก็บไว้ไอ้ยูนิเวอร์แซลชาร์ดตรงนี้ผมจะใช้ในการแปลงเป็นตัวนั้นเอาอ่ะตัวนี้ก็ได้มา100กว่าจริงๆก็อัดโจมตีไปหลักๆก็เป็นโจมตีเนาะโจมตีอย่างเดียวก็มีคลีบ้างอะไรบ้างเนาะนี่เอาให้บาลานซ์ก่อนโจมตีเน้นโจมตีก่อนเอาสัก20แล้วกันผมไม่ใช้ทีละ10อันนี้หว่าเริ่มเยอะแล้วโอเคกิ้งเกลี้ยงนะไม่เหลือละก็ได้มา103เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้เป็น advance นะครับ advance เสียงอ้าวเจ๋งนะ marking โอเคโอเคเอาให้หมดนะครับโอ้นิดเดียวเองครับนิดเดียวนะครับอ่ะคร่าวๆอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอัพมันใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีรูนสโตนนะครับรูนสโตนอันนี้ดีแล้วนะอันนี้ก็ดีแล้วก็เหลือตีบวกเฉยๆป่ะเหลือตีบวกให้มันเยอะๆเออเนี่ยอันนี้ตีบวก enchant ไปเลยลูกพี่ quick enchant enchant ไปเลยตีบวกให้เรียบร้อยอัพไปหมดแล้วแทบจะเต็มหมดทุกอย่างนะชิปนี่ผมใส่ไปก่อนนะยังไม่ได้อะไรมากนะครับแค่มีก็ฝังไว้ก่อนยังไม่ได้แบบว่าจัดอะไรแบบนะครับมันไม่ได้มีเวลาเอ๊ะไม่เชนแชนฝังก่อนใส่เท่าที่มีไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดอีกทีนึงว่าจะใช้เป็นแบบไหนบ้างฝังหมดอะนะครับคร่าวๆก่อนประมาณนี้นะครับที่เหลือก็พออัพได้นะครับอุปกรณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ได้มาระดับหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหพลังแม่งพุ่งมาจากไหนวะเนี่ยมาไกลกว่าชาวบ้านเขาเลยเนี่ยจริงมันก็เอ็นแชนได้แล้วใช้ได้หูเกือบ 700,000 จริงๆอ่ะอย่าอัพตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะไอ้เขาเรียกว่านะไอ้หัวเขาเรียกหัวกิ้วนะที่เป็นทาวเวอร์ไปให้หมดอะเดี๋ยวไปสู้ด่านทีเดียวก็เกือบ 609,000 นะเดี๋ยวผ่านด่านเลยแล้วกันก็เป็นด่านแบบยากนะครับมาจัดไปเลยได้ลงสักทีนะฮะด่านยากเลเวล81เองเรา3ตัว3แท้ง
คูณไปตัวโนมัติเลยนะครับอุ้มตอนนี้โปเกมอน3ตัวหน้าผมอะไม่ใช่ตัวหน้าดิหรือใช่นกควายซีกาดเมกาฮัสซัมในพลังประมาณ 130,000-140,000 นะไล่บูไปนะครับโอ้โหอันนี้เราก็อัพของได้เยอะเหมือนกันโดนเดซิดอนไม่รอดหรอกนะครับยังไงก็ไม่รอดเข้าใจ เรียบร้อยอู้กระเด็นเลยทำได้ดีมากนะครับดูด่านถัดไปเย้สุดโค้ยยังไม่ได้ใช้พลังกายเต็มที่เลยจริงๆพลังกายก็มากว่าล้านจะได้ไอ้บัตรสีม่วงครับมันเอาไว้อัพไปตรงระดับได้มาลุยเนี่ยกำลังดีทีมผมได้ประมาณนี้เลยแต่ประมาณนี้กำลังดีโดนนะโดนสนาตี LE แรงมากนะครับตุ้มเบา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 ได้เบา 150,000 บอกเบาได้เบาโดนครับ 700,000 400,000 2,400,000 มาชาโดมาชาโดโคตรแรงแรงตายตับก็ให้ล้านกว่าอุ้ยตอนนี้เมกาฮัสซัมผมตีขึ้นหลักล้านแล้วนะครับซีการ์ดนี่ยังไม่ถึงนะเพราะมันเป็นสายแทงตอนนี้มันมาชาโดกับเมกาฮัสซัมที่ตีถึงล้านหนึ่งแล้วนกวายก็ยังไม่ถึงนะนกวายผมไม่ได้เก่งมากไอ้นี่ไงล้านหนึ่งแล้วจริงด้วยครับตีติด1ล้าน3ตัวเลยนะครับมาดาไปกันเลยบึ๋งไปพี่จอร์ดพี่จอร์ดมามีมีคิวจัดมายังไงล่ะเดี๋ยวก็รู้สเต็ปแรกๆก็อย่างนี้ก่อนนะครับไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเจอเองอ่ะหลงนะครับหลงวันแล้วโอ้เอาละครับ 600,000 แก 608,000 609,000 นะครับประมาณ 609,000 วันนี้อีกแค่หมื่นเดียวก็ 700,000 แล้วนะครับค่อยเล่นไปนี่ยังอัพไอ้ตรง Tower Guild ได้แค่เลเวล20เองแต้มเลยตั้ง 11,000 นะครับจริงๆเดี๋ยวรออัพตอนปลดกิลด์เลเวล6นะฮะแล้วมันจะอัพได้อีกเยอะเลยเพียงมีหลายจุดที่มันยังล็อกยังนี่อยู่อ่ะนะครับต้องใช้พลังกายให้หมดด้วยในแต่ละวันนะตบเรียบร้อยรอดไหมผมว่ารอดนะอ่ะโอเคต่อไปด่าน4แล้วนะครับบึ๋งเฮ้ยเป็นไม่กันริวเว้ยไฟฟ้าล้วนๆนะฮะในด่านพวกนี้มันจะดรอปไอ้ตรงบัตรสีม่วงนะฮะเอาไว้อัพเกรดได้ก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเล่นแต่ละด่านเนี่ยมันปลดอะไรนะฮะแล้วเราจะมาฟาร์มยังไงจริงๆผมทำคลิปแนะนำไปหมดแล้วแหละนะครับวิธีการหาของต่างๆในเกมเนี่ยแทบจะทุกอย่างแล้วล่ะลองไปดูในเพลย์ลิสต์ของ Mega Monster ได้นะครับมันจะอยู่คลิปแรกๆนะครับพวกหาของตาหาเพชรหาบัตรนู่นนี่นั่นนะครับหาต้องหาแต้มต่างๆเอาไปใช้ในการอัปเกรดล่าสุดก็เพิ่งทำวิธีหาเศษทองกับเศษแดงไปไอ้คอมมอนกับลิเจนารี่โซชาร์ดเนาะที่เอาไว้อัพดาวโปเกมอนนะฮะก็สอนไว้น่าจะมีวิธีหาประมาณเกือบ10วิธีได้ทั้งสายฟรีสายเติมนะก็ลองไปดูได้นะครับนอกเหนือจากการที่เราอัปเดตกิจกรรมทุกๆวันจันทร์ทุกๆวันศุกร์แล้วเนี่ยก็มีการเล่นป้ายดีด้วยนะครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นการนี่แหละเป็นเทคนิคการเล่นต่างๆเท่าที่เขาที่ผมรู้นะเท่าที่พอจะทำได้อะไรเงี้ยครับก็มีอะไรเสริมก็เสริมได้เลยนะครับเจ๋งด่านสุดท้ายป่ะ
จอบอสเลยนี่มาดิแกงกอมาโปเกมอนผีหมดนี้ก็ต้องรอเลเวลน่าจะ80-85เลยป่ะกว่าจะได้เล่นอีกด่านหนึ่งเต็มที่ก็คือ18อยู่นะคือมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วด่านประจนภัยผมก็เล่นไปหมดแล้วนะครับก็ได้แค่เล่น PP ทั่วไปผมยังไม่ได้ไปเล่นพวก PP พวก crossover อะไรพวกนี้เลยนะไม่มีเวลาเลยนะครับนี่ไล่เก็บทั่วไปวันนี้ก็ได้มาหลายหมื่นอยู่นะครับก็ได้เยอะพอสมควรได้เห็นวิวัฒนาการละครเราก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แหละระดับหนึ่งเลยอ่ะดูดีอ่ะไปดีมากครับนั่นแหละเดี๋ยว EP หน้าอย่ามาเล่นด่านในแม่กันบ้างดีกว่าด่านในแม่มันได้ตัวอัพแต้มที่เป็นศักยภาพเลยนะครับ potential ที่เป็นไอ้แต้มม่วงไอ้แต้มน้ำเงินนะฮะมาไว้สุดท้ายแล้วเนาะตัวบอสโผล่มาแล้วอ่ะมาตีหลักล้านอ่ะหูยลุนาร่า 9,800 เอาเรื่องอยู่อ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะไว้เราเคลียร์ทุกอย่างนะอ่ะถัดไปก็ต้องรอหนุนครับเวล85เลยนะครับโหไกลเลยอ่ะผมบอกแค่นี้ว่าไกลมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสุ่มเล่นกวางตีดาวดีกว่าโอเคก็เหลือในแม่นะครับโอเคครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ